สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาช้อปปิ้งนะคะไปตามหาคอฟฟี่หลังเลิกงานเนาะจากยิมแล้วก็วันนี้คอฟฟี่ที่บ้านหมดก็เลยว่าจะมาซื้อคอฟฟี่อย่างเดียวเดี๋ยวลองไปดูคอฟฟี่กันนะคะตามมาเลยค่ะเดี๋ยวไป จะไปซื้อคอฟฟี่เนี่ยค่ะคอฟฟี่ก็มีหลายยี่ห้อชอบมากเลยขาดไม่ได้เคยกาแฟนี่แหละค่ะนี่ก็มีราคาติดไว้5ปอนด์4ปอนด์อันนี้ค่ะของโปรดเลยค่ะกาแฟเนี่ยชอบมากหอมกลิ่นหอมแล้วก็เข้มข้นแบบนุ่มๆด้วย มีหลายยี่ห้อเคนโกะก็อร่อยแต่ครูซันดี้ชอบยี่ห้อนั้นเนี่ยตอนแรกว่าจะมาซื้อกาแฟอย่างเดียวไปมาก็แบบไม่ได้ลิสต์มาก็เกือบเต็มตะกร้านะของก็ว่าจะมาซื้อแค่อย่างเดียวของเยอะแยะพอเราไม่ได้แพลนมาเนาะเราก็ซื้อแบบไม่ได้คิดนี่แหละบางทีเรามาซื้อของมันต้องมีการแพลนเอาไว้ก่อนนิดนึงถ้าเราไม่แพลนนะเราจะจับเอาเลยยิ่งเราไปออกกำลังกายมาแล้วเราจะหิวจะซื้อเยอะมากเลยค่ะเยอะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เนาะเป็นช้อปเล็กสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้ววันนี้ก็ไปยิมเนาะไปยิมเลิกงานเสร็จครูก็ไปยิมก็เพิ่งกลับมาจากยิมพอดีที่บ้านกาแฟหมดเนาะก็เลยกะว่าจะไปซื้อกาแฟไปซื้อกาแฟอย่างเดียวทีนี้เวลาที่เราก็เลยจะมาแบ่งปันกับพวกเราเนาะเวลามารีวิวสินค้าให้ดูค่ะวันนี้มารีวิวสินค้าให้ดูว่าเวลาไปช้อปปิ้งที่อังกฤษเขามมีเป็นแบบไหนบ้างราคาเท่าไหร่เอามาแบ่งปันกันเนาะเวลาที่เราอยู่อยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยเราไปช้อปปิ้งมาเมื่อกี้ไปกะว่าจะไปซื้อคอฟฟี่อย่างเดียวแต่เราไม่ได้จดอะไรไปเนาะช่วงถ้าเวลาเราไปช้อปปิ้งแล้วเราไม่ได้จดลิสต์อะไรไปมันจะซื้อของเยอะมากซื้อโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจบางทีเนาะไอ้นั่นก็อยากได้ไอ้นี่ก็อยากได้เวลาเราไปยิมแล้วเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเราจะหิวพอเราหิวเราจะซื้อของเยอะมากเลยมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเมื่อกี้น้องว่าจะไปซื้อเฉพาะคอฟฟี่นะก็ได้มานะคอฟฟี่คอฟฟี่อันนี้ชอบมากเลยก็ไปซื้อมาอันนี้ก็ถ้าราคานะก็อยู่อันนี้5ปอนด์ก็5ประมาณ200ขวดละ200บาทเดี๋ยวให้ดูมีอะไรบ้างเมื่อกี้ไปซื้อมาช้อปปิ้งว่าจะไปเอาเฉพาะแค่เป็นหลายคนก็เป็นเหมือนคุณซันดี้นี่แหละบางทีก็เป็นประมาณเนี้ยแล้วก็ไปซื้อนู่นนี่นั่นเยอะแยะโดยที่บางทีไม่ได้ตั้งใจถ้าเราก็จะเป็น7 11เนาะไปขนมปังบ้านเราจะเริ่มเป็นแล้วไอ้นี่ก็เวลาไปซื้อของถุงที่บ้านก็เยอะมากนะแต่ไม่เอาไปถึงที่นู่นทีไรก็ซื้อตลอดซื้อถุงมาตลอดที่บ้านก็เต็มเนี่ยของเต็มเลยค่ะเดี๋ยวให้พวกเราดูเนาะเมื่อกี้เนี่ยเต็มของไปซื้อมาแล้วก็กะว่าไปซื้อแค่คอฟฟี่อย่างเดียวจริงๆก็ได้นะคอฟฟี่สองกระปุกได้กาแฟมา2กระปุกไอ้กาแฟของโปรดเลยอันนี้2กระปุกแล้วก็อันนี้ของแถมได้มาแล้วก็ได้แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมา2ถุงแอปเปิ้ลมา2ถุงแล้วก็ได้ขนมปังมาอันนึงคิดในใจว่าไปแล้วมันก็คิดว่าซื้อนู่นซื้อนี่แล้วก็ได้ขนมปังอันนี้อร่อยมากขนมปังเนี่ยถูกด้วยนะขนมปังนี่ไว้กินเวลาเรากินกับกาแฟเวลาเราดื่มกาแฟเอาไว้ทานกับกาแฟเรานอกเวลาดื่มกาแฟก็กินขนมปังนี่อร่อยจะมีนี่ด้วยครูจะให้ดูมันจะมีขนมรังผึ้งประเทศอังกฤษก็มีขนมรังผึ้งนะเหมือนบ้านเราเลยคล้ายกันเลยขนมรังผึ้งเราไปใส่ในให้มันร้อนนิดนึงก็ใส่น้ำผึ้งราดข้างบนก็อร่อยอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆโรเนาะเป็นช็อกโกแลตโรก็ไว้ดื่มเวลาดื่มกาแฟก็ไว้กินด้วยก็ได้แล้วก็จะได้ปูอัดมา2อันปูอัดมาเอาไว้ยำหรือไว้กินทำอะไรกินก็ได้เนี่ยแล้วก็ได้โดยไม่ได้ตั้งใจมาไปก็จับนู่นจับนี่น้ำผึ้งมาขวดนึงได้น้ำผึ้งมาขวดนึงแล้วก็ไอเนี่ยค
ของใช้แล้วก็ได้ผลไม้มาเยอะมากเลยชอบกินผลไม้อันนี้เป็นแบล็คเบอร์รี่เนาะแบล็คเบอร์รี่ที่ก็ราคาก็อยู่ประมาณเท่าไหร่2ปอนด์ก็คิดว่า80บาทเนี่ย2ปอนด์อันนี้บลูเบอร์รี่นี่ก็80บาทเนี่ยกล่องเล็กๆเนี่ยอันนี้ก็ราสเบอร์รี่ตระกูลเบอร์รี่อันนี้ก็เนี่ยถ้าครูให้ดูเนาะเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปซื้อของอะไรพวกเนี้ยแต่แล้วเราไปแล้วเราจะรู้สึกว่าได้เต็มเลยอ่ะเต็มไม่รู้อะไรตอนแรกกะว่าจะไปซื้อคอฟฟี่อย่างเดียวซื้อคอฟฟี่นิดเดียวแล้วพออ่ะซื้อไปซื้อมาทำไมมันเยอะจังนี่แหละเดี๋ยวจะให้ดูบิลนะคะว่าทั้งหมดเนี้ยราคาเท่าไหร่เนาะเรามารีวิวสินค้าหมดไปทั้งหมดนี่ก็28ปอนด์28ปอนด์แล้วก็คูณไป40เท่าไหร่นั่นแหละมันก็คูณไม่ได้คูณ40หรอกคูณตามเรทมันเรทมันเท่าไหร่ตอนเนี้ยเนาะ40 41แล้วก็คูณไปประมาณนั้นแหละก็คูณกับเรทเงินได้เท่าไหร่นี่ก็มารีวิวให้พวกเราดูว่าอังกฤษเขาก็มีคล้ายๆบางทีไปช้อปปิ้งก็มีบางอย่างเหมือนบ้านเราเหมือนกันบางอย่างก็แพงกว่าบางอย่างก็ถูกกว่าก็ประมาณนี้เป็นความรู้เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆต้องมาแบ่งปันกับพวกเราสำหรับคนที่มาอยู่ประเทศอังกฤษหรือว่ามาอยู่ต่างประเทศหรือคนที่ยังไม่ได้มามีโครงการอยากจะมาอยู่อังกฤษโครงการอยากจะมาอยู่ประเทศอยู่เมืองนอกก็มีความรู้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆเอาไว้เนาะเวลาเราไปช้อปปิ้งหรืออะไรก็ตามมันก็จะมีของกินก็เยอะแยะคล้ายๆกันกับบ้านเราก็ไม่แตกต่างกันมากแต่ราคาจะนิดนึงตามช่วงบางทีก็เป็นมีช่วงเซลล์บ้างบางทีก็ช่วงที่มันไม่ลดราคาเราก็ไม่เป็นไรเราก็ไปดูไปตามนั่นแหละพอได้แบบไหนก็เลือกซื้อเอาเยอะแยะมากมายของกิน อุดมสมบูรณ์วันนี้ล่ำลากันไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวคุณสันติจะมาพาเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ